หลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมในปีพุทธศักราช2553มีทั้งกลุ่มประชาชนรู้สึกยินดีที่บ้านเมืองสงบสุขและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียศิลปินไทยคนหนึ่งจึงสร้างผลงานศิลปะในเชิงเสียดสีวิพากษ์วิจารณ์และนำผลงานเหล่านั้นมาเผยแพร่บนเพจ Facebook ชื่อเมืองดัดจริตชีวิตต้องป๊อปจนได้รับการพูดถึงและส่งต่อกันอย่างแพร่หลายผลงานเหล่านั้นสร้างสรรค์โดยประกิตประกอบกิจวัฒนาศิลปินผู้ร่ำเรียนมาทางศิลปะก่อนจะหันเหไปทำงานในแวดวงโฆษณาหลายสิบปีกระทั่งหลังเหตุการณ์การสูญเสียครั้งสำคัญนั้นเขาก็ตัดสินใจแสดงตัวตนแนวคิดและผลงานของเขาผ่านเพจ Facebook นี้ติดตามเรื่องราวที่มาการตัดสินใจและอุดมการณ์ของเขาในฐานะศิลปินไทยคนหนึ่งที่ผ่านเหตุการณ์สูญเสียทางการเมืองมาหลายต่อหลายครั้งและความเห็นของเขาต่อบ้านเมืองไปจนถึงสิ่งที่คนรุ่นใหม่กำลังต่อสู้เพื่ออนาคตในสารคดีกลางเมืองตอนอยู่เมืองดัดจริตชีวิตต้องป๊อปคนชั้นกลางในเมืองเนี่ยผมเชื่อเลยว่าร้อยละ90เป็นคนพื้นเพมาจากต่างจังหวัดได้รับการศึกษาที่ดีวันหนึ่งก็ถีบตัวเองขึ้นไปเป็นคนชั้นกลางผมทำงานเป็นครีเอทีฟโฆษณาด้วยผสมกับการเขียนรูปด้วยนะครับเหตุการณ์ที่ลาประสงค์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงความคิดผมเยอะตั้งแต่นั้นน่ะก็เลยไปทำงานคอนเซปต์ชื่ออยู่เมืองดัดจริตชีวิตต้องป๊อปผมเป็นคนเกิดจังหวัดจันทบุรีนะครับอาศัยอยู่ในกรุงเทพนี่ผมคิดว่าทั้งเรียนทั้งทำงานด้วยนี่น่าจะกว่า30ปีแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนชั้นกลางพี่น้องกัน4คนอะไรเงี้ยครับผมเป็นคนโตครับคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เนี่ยจริงๆมันก็กลายเป็นจุดศูนย์กลางของคอมมูนิตี้ด้วยความค้าขายเนี่ยคือชาวบ้านแถวนั้นก็มาคุยมานั่งกินข้าวมานั่งกินกาแฟอะไรก็ถกกันเรื่องการเมืองมันซึมเข้ามาในชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวเนาะเริ่มแรกมันอาจจะมาจากการ์ตูนการเมืองก่อนในหน้าหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยครับบวกกับความที่เราก็ชอบรักในการเขียนรูปการเรียนรู้ศิลปะผมมันก็จะมาจากสิ่งรอบๆตัวตอนผมเด็กมากๆเนี่ยคือมันจะมีเหตุการณ์ใหญ่อันนึงคือ14ตุลาแล้วก็หลังจากนั้นอีก 2-3 ปีเนี่ยก็คือ6ตุลาจริงๆอันที่ส่งผลกระทบกับผมมากที่สุดนี่คือ6ตุลาวันหนึ่งที่ผมเจอหนังสือพิมพ์6ตุลาเนี่ยที่มาส่งที่บ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันช็อกความรู้สึกผมมากๆนะครับไอ้ภาพที่แขวนคอนักศึกษาก็ดีตอกลิ่มหน้าอกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไอ้เอารองเท้าที่ตีศพอะไรเงี้ยนะครับมันกระทบถึงผมเยอะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมแม้กระทั่งเราเป็นเด็กเราก็ตั้งคำถามนะแล้วเราก็รู้สึกว่าลายรอบตัวเราตอนนั้นเนี่ยมีพี่สาวเรามีใครก็แล้วลูกพี่ลูกน้องเราหรือแม้กระทั่งลูกคุณลุงคุณอาคุณอะไรพวกเนี้ยที่เขาเป็นเพื่อนคุณพ่อเนี่ยก็เริ่มมีการหนีเข้าป่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันใกล้ตัวแล้วก็บวกกับสังคมลูกเสือชาวบ้านแล้วกันซึ่งมันถูกจัดตั้งเยอะมากในยุคนั้นเนี่ยในขณะที่คนอื่นเขาไม่เป็นลูกเสือชาวบ้านเนี่ยเฮ้ยทำไมครอบครัวเราไม่เป็นวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะโดนถูกส่งสายตาอะไรบางอย่างคือรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆอ่ะเป็นสิ่งที่มันผมคิดว่ามันไหลเข้ามาในตัวเราโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวผมจำได้ว่ามันมีคำสั่งปฏิวัติให้ทำลายเอกสารหรือหนังสือพิมพ์ทั้งหมดทิ้งนะครับผมก็จำได้ว่าคุณพ่อผมเนี่ยไปเผาไอ้พวกหนังสือพวกนี้อยู่หลังบ้านน่าจะเป็นหนังสือแบบที่อยู่ในลิสต์ต้องห้ามพอโตเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อะเกนเรื่องไอ้การเซ็นเซอร์อะไรอย่างนี้พ่อผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งเนาะก็ย่อมมีความกลัวด้วยความที่ผมว่าเป็นคนจีนด้วยบรรยากาศที่มันคลุกกุ่นไปด้วยความขัดแย้งเนี่ยการที่คุณทำอะไรที่มันแตกต่างไปชาวบ้านเป็นอะไรที่มันมีความเสี่ยง
ผมคิดว่าไอ้ระบบกล่าวหาหรือระบบล่าแม่มดในสมัยก่อนเนี่ยสมมติคุณโดนชี้ว่าเฮ้ยคุณเป็นคอมมิวนิสต์ปุ๊บเนี่ยคุณไม่มีทางแก้ตัวเลยในฐานะที่เขาเรียกนะเป็นคนค้าขายแล้วอยู่ในชนชั้นกลางเขาก็เลือกที่จะเงียบมากกว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยจริงๆยังไม่ค่อยได้มีความรู้กับมันมากเพราะเราเด็กเกินไปแต่เราก็มีความรู้สึกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มีความร้ายแรงอะไรบางอย่างอยู่เราก็จะถูกเบนช์วอร์ดด้วยสื่อต่างๆของรัฐอะครับคือไม่ว่าจะป๊อปปากันดาในทุกที่ทุกทางว่าเฮ้ยคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่ดียังไงหนังตอนเด็กๆหลายๆเรื่องที่เราดูหรือหนังสือหลายๆเล่มที่เราเรียนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะไผ่แดงของอาจารย์คึกฤทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือจริงๆแล้วมันถูกสอดแทรกเรื่องพวกนี้เข้ามาทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราเองตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีความรู้เรื่องคอมมิวนิสต์ดีแล้วเราเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยดีทีนี้ก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมาที่วิทยาลัยช่างศิลป์สอบปีแรกก็ติดเลยตอนที่เราเรียนช่างศิลป์เนี่ยเหตุการณ์พวก6ตุลาแล้วมันก็ยุติไปหลายปีแล้วรุ่นพี่ๆที่เขาไปเข้าป่าก็เริ่มทยอยออกมาจากป่าอะไรกันอย่างเงี้ยมันบรรยากาศบ้านเมืองมันก็คลี่คลายมันก็เลยทำให้เราหันไปแบบสนใจเรื่องศิลปะเราก็ตัดการเมืองไปอยู่ช่วงนึงตอนเรียนช่างศิลป์เนี่ยเรียนฟันดิเมนทัลจริงๆเรียนเทคนิคเน้นการฝึกฝนยิ่งคุณทำมากคุณจะยิ่งเก่งแต่ว่าตอนผมไปเรียนศิลปากรนี่โอ้โหมันเปิดกะโหลกกะลาผมมากๆคือผมจำได้เลยตอนเรียนไทยรีเสิร์ชวันแรกเลยนะเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์พระตำหนักไอ้พุทธไทยสวรรค์เนี่ยอาจารย์ผ่องเส้นกิ่งเนี่ยแกสอนเราตั้งแต่บันไดที่เดินว่ามันมีมีนิ่งอะไรและที่มาของความคิดเนี่ยมาจากไตรภูมิพระร่วงเขาก็จะชี้ว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้เขาต้องเขียนคติเขาเขียนอย่างนี้ถูกไหมและการเดินรอบบนเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกโอ้โหมันพลิกโลกเลยคืออันเนี้ยเรากำลังก้าวไปสู่ที่คอนเซปชวลของคนที่กำลังดีไซน์โบสถ์นั่นน่ะมันทำให้เราเข้าใจคอนเซปชวลของจารีตว่าเขาหมายถึงอะไรแล้วมันเชื่อมโยงกับยุคสมัยที่เขาสร้างความคิดที่เขาปกครองมันทำให้เราดูงานศิลปะได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วเราก็เข้าใจรากของความคิดของศิลปะจากไอ้ความคิดนั้นเราก็ไปต่อยอดหาความคิดอาจารย์หนูสมพรรอดบุญเนี่ยก็พูดเสมอเลยว่าศิลปะมันไม่อยู่ของมันลอยๆตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนก็ตามมันยืนอยู่บนเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองสังคมศาสนาแล้วมันก็จริงศิลปะมันไม่ลอยมันขับเคลื่อนไปกับสังคมอยู่เสมอๆหลังจากผมเรียนจบศิลปากรเนี่ยผมก็ไปทำงานอยู่ที่อังกฤษกับพี่เฉลิมชัยโกศิวิพัฒน์กับพี่ปัญญาวิจิตรสารคือไปทำวัดไทยในลอนดอนก็ไปเป็นลูกมือในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไปทำตั้ง 2-3 ปีกลับมาเนี่ยก็มีวันหนึ่งก็เจอวิสิตสาระเที่ยงพอดีวิสิตก็เลยชวนมาทำงานบริษัทโฆษณาเป็นผู้ช่วยเป็นวิชวลไลเซอร์เป็นอะไรเงี้ยก่อนขึ้นมาเป็นครีเอทีฟนะด้วยความที่ออฟฟิศผมอ่ะมันอยู่กลางที่ชุมนุมพอลาดประสงค์เนี่ยเกิดจากการมีคนตายเยอะแยะมากมายกลางเมืองเนี่ยมันทำให้เราตั้งคำถามเยอะมากๆเลยว่าไอ้บนโครงสร้างประชาธิปไตยที่เรามีอยู่เนี่ยมันจริงเหรอวะมันผลสุดท้ายมันไม่ตอบอะไรเลยเวลาที่เราเดินฝ่าม็อบออกมาทุกวันจากที่ทำงานเราเนี่ยเราก็เห็นผู้เฒ่าผู้แก่คนหนุ่มสาวคนที่เขาเรียกเป็นคนชั้นล่างแทบทั้งนั้นเลยมาเรียกร้องนะครับทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันกระตุกเตือนเราอยู่เสมอเลยว่าเฮ้ยสังคมนี้มีความเหลื่อมล้ำเนาะด้วยความที่กรุงเทพอ่ะมันเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งอย่างแล้วมันไม่เคยกระจายอำนาจเรื่องนี้ให้กับใครเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาชาวบ้านบ้านนอกที่เขามาเรียกร้องอยู่กลางเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเนาะแต่การที่คุณเอาปืนไปไล่ยิงเขาแล้วตายกันเป็นเบื่อเนี่ยผมคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ปกติจำได้ว่ามันมีการล้อมปราบคือตื่นมาเช้าวันนึงอ่ะผมก็เห็นเด็กคนนึงอ่ะนอนแผ่หลาอยู่บนฟุตบาทแถวรางน้ำคือน้องเชิญเนี่ยเขาเป็นลูกชายของแอคทิวิสต์คนหนึ่งน้องเชิญเนี่ยไม่ได้เป็นเสื้อแดงไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเริ่มมีความรุนแรงแล้วก็มีการใช้สไนเปอร์นะครับซุ่มยิงจากตึกลงมาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วกันที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหเราไม่ตั้งคำถามอะไรกับมันเลยเหรอเราก็ยอมให้คนตายไปอย่างนี้เหรออีกการหนึ่งก็เสียใจงานหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ยิงผู้ชุมนุมในวัดปทุมเนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผมแบบโคตรรับไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่มันกระตุกความคิดผมมากๆคือหลังจากนั้น 2-3 วันน่ะก็เกิด
มหากรรม Big King Ning Day ซึ่งผมขอเรียกมันว่าเป็นมหากรรมล้างเลือดแล้วกันนะวันนั้นเนี่ยผมขับรถมาออฟฟิศแล้วผมเห็นท่านว.วิชรเมธีอยู่บนเสารถไฟ BTS แล้วก็มาพูดอะไรสตองเกอร์ทูเกตเตอร์อะไรเงี้ยนะผมว่าเฮ้ยบ้านเมืองทำไมมันดัดจริตจังเลยวะคือเราเพิ่งฆ่ากันตายเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเราไม่เคยทวนคำถามเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมบ้านเมืองเราถึงเดินมาสู่โศกนาฏกรรมอะไรอย่างนี้ได้เราจะให้พระนักเทศน์คนหนึ่งมาบอกว่าให้เราเข้มแข็งต่อไปทำมาหากินต่อไปนี่ผมว่ามันประหลาดมันพิลึกนะครับตั้งแต่นั้นน่ะผมก็เลยทำงานศิลปะทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะต่อต้านความคิดเหล่านี้นะครับซึ่งผมก็เลยไปทำงานคอนเซปต์ชื่ออยู่เมืองดัดจริตชีวิตต้องป๊อปงานชิ้นแรกของผมเนี่ยเป็นถุงช้อปปิ้งนะเป็นทหารเป็นลายหลุยส์วีตองกุชชี่อะไรพวกนี้เป็นรองเท้าผู้หญิงเขียนเวิร์ดดิ้งเช่นมันไม่มีอะไรแพงไปกว่าชีวิตคนไทยหรอกอะไรเงี้ยก็ใส่เดินเป็นเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยนะหลายๆเรื่องก็จะสะท้อนไปผ่านซิมโบลิกของสินค้าที่มันเป็นตัวแทนของยุคสมัยพวก iPhone หยิบเอาซิมโบลิกสัญลักษณ์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคสมัยนั้นมาใช้นะจริงๆต้องการสะท้อนว่าหลังจาก Big Cleaning อ่ะเราไม่เคยทวนคำถามหรอกเราก็ Ready to Shopping ถูกไหมแล้วเราก็ทำมาค้าขายเดินเหยียบไปบนเลือดนั่นแหละแล้วเราก็สะกดจิตตัวเองว่าบ้านเมืองเราสงบสุขแล้วแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่ซุกปัญหาใต้พรมผมเริ่มกลับไปเหมือนพ่อผมอะไปเป็นหนึ่งคนที่ตั้งคำถามกับผู้คนในยุคนั้นนะเพราะฉะนั้นผมเลยเป็นครีเอทีฟควายแดงคนแรกของประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยเพเชอร์มีมาถึงผมเนี่ยเยอะมากๆนะแม้กระทั่งรุ่นเด็กรุ่นน้องที่เป็นครีเอทีฟดังๆนี่ยังถามผมเลยว่าเฮ้ยพี่แมวไม่รักในหลวงเหรออยู่ดีๆก็มาหาว่าผมไม่รักในหลวงเฉยเลยเว้ยแค่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกหลายคนนี่ตอนนั้นก็ไม่คุยด้วยเริ่มต่อต้านผมผลสุดท้ายแล้วทุกคนน่ะกลัวได้รับผลกระทบจากทางเศรษฐกิจมากกว่าเช่นลูกค้าที่มีความคิดต่างจากฉันหรือแม้กระทั่งการภัยพาดพิงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับความเดือดร้อนของลูกของเมียเปล่าผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยคนมันเติบโตมาเจเนอเรชันหนึ่งอะมันอยู่แบบเดิมไม่ได้มันสังคมโครงสร้างแบบเดิมมันไม่สามารถรองรับไอการเติบโตของคนรุ่นใหม่ๆได้ตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่างานศิลปะไม่ว่าคุณจะอยู่บนเวทีโฆษณาไม่ว่าคุณจะอยู่บนโลกของศิลปะมันไม่มีให้พื้นที่ของอีกความคิดหนึ่งอะได้แสดงออกแกลลี่อ่ะหรือขอศิลป์ระเบียบวัฒนธรรมกรุงเทพอ่ะก็เป็นของรัฐหมดรัฐนี่เข้าควบคุมคุณก็ไม่อยากจะให้อีกฝั่งหนึ่งแบบมีสิทธิ์มีเสียงมาทีนี้มันก็ประจวบเหมาะกับที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียกำลังเริ่มเกิดขึ้นด้วยความที่มันไม่มีพื้นที่ให้แสดงออกอ่ะก็เลยอัพขึ้นโซเชียลก็ปรากฏว่ามันก็ป๊อปปูล่าขึ้นมาว่าเฮ้ยมีคนทำงานศิลปะอีกแนวคิดนึงเว้ยชื่ออยู่เมืองดัดจริตชีวิตต้องป๊อปเนี่ยคือเวลาผมอยู่ออฟฟิศอ่ะมันมีคนดัดจริตมากมายเลยปากว่าตาขยิบศีลธรรมบังหน้าโอ้โหคือสวดมนต์สามเวลาแต่เวลาปี๊ดเนี่ยนะโอ้โหศีลธรรมวิ่งมาเข้าร่างไม่ทันหรอกเป็นคนเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ทัศนคติในการมองคนชั้นล่างของตัวเองลงไปเนี่ยแย่นะเช่นการมองคนยากจนแบบไม่ทำมาหากินนะเป็นพวกขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเองคนพวกนี้เนี่ยเหล่านี้ก็เป็นคนที่มาจากคนในระดับพวกนี้ทั้งนั้นแต่คุณไปได้ดีกว่าเพราะว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่คุณเนี่ยเขาเสียสละให้คุณไปแต่ว่าเวลาคุณไปแล้วคุณกลับมามองให้คนรุ่นพ่อรุ่นแม่คุณว่าให้เป็นเพราะนั้นไอ้วาทกรรมแบบไอ้จนเครียดกินเหล้าอะไรเงี้ยเอาแล้วทีไมพวกกินแบ็คเลเวลได้วะผมก็เคารพนะจะดัดจริตก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปเดือดร้อนด้วยนะแต่ไอการที่คุณอิกนอไม่พอคุณยังไปเยาะเย้ยความตายเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยที่คุณพูดว่าคุณอยู่ในสังคมที่ civilization จริงๆอ่ะคุณ civilized แต่เปลือกถ้าคุณอยู่ในสังคมที่มัน civilized จริงๆอ่ะคุณจะไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้เลยคุณจะต้องใช้ความรู้ไปเข้าใจมันซะด้วยซ้ำไปส่วนไอชีวิตต้องป๊อปเนี่ยก็ทำอะไรที่มันป๊อปอยู่ตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกอยู่ในแสงอยู่ตลอดเวลาอยู่แสงหรืออะไรกับ whatever นะคือก็เลยเป็นที่มาของไอ้คอนเซปต์นี้นะครับ
ตอนผมเรียนศิลปากรเนี่ยเขาก็อธิบายเรื่องงานของแอนดี้วอร์ฮอลนะว่าเกิดในยุคสงครามโลกแล้วก็อพยพไปอยู่ในอเมริกามีความตรงกันคล้ายๆอย่างนึงคือเป็นทั้งครีเอทีฟทำงานบริษัททำงานหนังสือโฆษณาในชีวิตอีกพาร์ทนึงก็ทำงานศิลปะด้วยวงการโฆษณาเป็นเรื่องการสื่อสารเวลาเราคอมมูนิเคทแล้วก็จะอยู่ในไอ้พวกกวาทะของการก็เขียนภาษาให้มันหวือหวาน่าสนใจผมประทับใจอยู่เรื่องนึงตอนที่เขาพูดถึงมาริลีนมอนโรที่เป็นมาริลีนมอนโรซ้ำๆๆๆแล้วก็พูดถึงกระป๋องแคมเบลที่ซ้ำๆๆๆๆๆแล้วก็เทคนิคเนี่ยก็เป็นเทคนิคราคาถูกแบบซื้อสกรีนคืออเมริกันเนี่ยในฐานะผู้ชนะสงครามเนี่ยเขาชนะด้วยอะไรเขาเป็นคนที่เข้มแข็งในเรื่องของระบบอุตสาหกรรมมากที่สุดเขาสามารถผลิตอาหารกระป๋องเนี่ยส่งไปในยุโรปนะส่งไปในสงครามเนี่ยได้เป็นแบบล้านๆกระป๋องเขาสามารถผลิตวัฒนธรรมเช่นหนังระบบผลิตเนี่ยมันสะท้อนเข้าไปในงานของแอนดี้วอร์ฮอลเพราะฉะนั้นไอการปิ้นสีเหลี่ยมปิ้นสีแบบซิลสกรีนแบบไม่ต้องปานีดมากราคาถูกเปิดกินได้เลยเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นความคิดที่ลึกซึ้งคือของเราเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเช่นพระคำคมอ่ะว่าพระคำคมอ่ะก็จะแบบก็จะมีแบบพระคำคมประมาณ20คน100คนอะไรเงี้ยจตุคามรามเทพใช่ไหมคือมันมีอยู่ช่วงนึงไงคุณปั่นราคาไปเป็นล้านเลยแล้วพอราคามันตกมันก็หายไปจากสังคมเลยคือไอ้สังคมของการปั๊มผลิตเยอะๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีความใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบยืมแนวคิดอะไรพวกนี้มาใช้การมันผลิตซ้ำหรืออย่างเช่นการเขาเรียกนะการบริโภคสำเร็จรูปเนี่ยพอเวลาคุณใหญ่จะล้มรัฐบาลเดี๋ยวคุณก็ต้องมาแล้วด้วยวาทกรรมปฏิรูปคือผมคิดว่าไอ้การผลิตวาทกรรมซ้ำก็เป็นหนึ่งในกระบวนการคล้ายๆกับวิธีคิดของแอนดี้วอร์ฮอลเหมือนกันก็คล้ายๆกับโฆษณาคือพูดง่ายโฆษณาเนี่ยเวลาถ้าคุณจะต้องการทำให้มันแวร์เนี่ยคุณก็ต้องการความถี่ของการเผยแพร่ข้อความนั้นๆผมเนี่ยจริงๆหยิบยืมไปวิธีคอนเซ็ปต์ของเขามาใช้นะครับแล้วก็บางทีก็หยิบยืมรูปแบบของเขามาใช้แต่ว่าเปลี่ยน for something เปลี่ยน message มันบ้างอะไรเงี้ยบางอันก็เป็นแซตไทร์บ้างอะไรเงี้ยเป็นล้อเลียนบ้างเป็นอะไรบ้างไม่จำเป็นต้องศิลปินต้องทำงานการเมืองทุกคนนะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสำนึกครับถ้าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันคุณก็ไม่ต้องทำก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดด้วยนะสำหรับผมอะเพียงแต่ว่ามันก็จะดูแปลกๆอะคุณจะทนอยู่ได้เปล่าแค่นั้นแหละอย่างตอนที่เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะมีคนตายเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยคุณแยกผมกลับไปเขียนพระพุทธรูปเขียนสวรรค์เขียนเทวดามันไม่มีอารมณ์อะก็เพราะเราเป็นมนุษย์ไงเราเป็นคนเนี่ยเราก็โหมันเกิดเหตุการณ์ขนาดเนี้ยนะแถมยังจะปิดปากเราอีกมันก็จำเป็นที่เราจะต้องหาทางระบายออกเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คืองานเสียปากเราต้องยอมรับว่าเด็กที่โตมาในรุ่นใหม่เขาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เมื่อก่อนเราไม่สามารถเข้าถึงได้เร็วกว่าคือพูดง่ายกว่าผมจะโตมาเข้าใจไอ้โครงสร้างอย่างนี้มันใช้เวลาหลายปีแล้วก็การจะไปหาไอ้องค์ความรู้อะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เร็วเท่าเด็กวิธีการเขาก็อาจจะต่างไปแต่ผมคิดว่าในข้อเรียกร้องหลักๆใหญ่ๆไอ้การเรียกร้องให้ชีวิตมันดีขึ้นกว่านี้การกระจายอำนาจก็ดีหรือการเขาเรียกอะไรนะการที่ให้ทำให้บ้านเมืองมันมีประชาธิปไตยกว่านี้การต้องรื้อถอนไอ้โครงสร้างอะไรบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศเนี่ยผมคิดว่าเห็นคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าผมว่ารูปแบบไม่เหมือนกันผมก็มีลูกผมก็เรียนอยู่จุฬานี่แหละก็เรียนอยู่ศิลปกรรมคือเมื่อก่อนนะผมก็สงวนท่าทีแล้วไม่คุยเรื่องการเมืองเราก็ไม่รู้คนชอบเปล่าแม้กระทั่งลูกเราเองถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องไปทักเลยโอ้พ่อทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไหนพ่อลองเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเป็นยังไงผู้ใหญ่ต้องรับฟังจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกไอ้สังคมแบบปู่โสมเฝ้าทรัพย์แล้วแบบไม่ยอมให้คนรุ่นใหม่มาแชร์ไอ้ความคิดในการสร้างประเทศเนี่ยผมคิดว่าเป็นความคิดที่โคตรล้าหลังเลยหลายๆเรื่องที่เด็กรุ่นใหม่พูดถึงอะผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจรุ่นเจเนเรชันผมอะคนเป็นสลิ่มเยอะถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณเลี้ยงลูกให้เป็นสลิ่มอะผมว่าคุณอาจจะยากพอเวลาคุณกดทับอะปัญหาของมันเนี้ยนับวันมันก็ยิ่งสร้างปัญหาไอ้อะไรที่มันกดทับมันก็ยิ่งสร้างอะถ้าคุณทำตรงไปตรงมาแล้วฟังมุมมองของเด็ก
แต่คุณจะทำแบบวิธีการเดิมเช่นคุณเอาปืนไปกดหัวให้เขาเชื่อกดหัวให้เขาเคารพผมคิดว่าแรงต้านมันก็จะเยอะมันก็จะเป็นอย่างที่คุณเห็นนี่แหละเวลาคุณมีลูกอ่ะคุณจะเข้าใจเลยว่าหลายๆเรื่องอ่ะคุณไปบังคับเขาไม่ได้หรอกนอกจากต้องเรียกเขามาคุยเฮ้ยว่าเรื่องนี้พ่อมีมุมมองไงลูกมีมุมมองไงเราจะหาไอ้ทางออกทางเรื่องนี้ออกไปยังไงผมคิดว่ามันเป็นทางเดียวคุณไม่มีทางแบบขังลูกได้คุณไม่มีทางแบบไปตีเขาแล้วก็บังคับให้เขาเชื่ออย่างในสิ่งที่คุณเชื่อได้หรอกผมก็กลัวนะตอนบางทีลูกผมออกไปชุมนุมอย่างเงี้ยไป observe การชุมนุมเนี่ยปรากฏไปเจอลูกของเพื่อนของพี่หลายคนเลยไปอยู่ในวงชุมนุมแล้วเพื่อนพี่หลายคนเนี่ยก็เป็นตัวพ่อตัวแม่ของกปปส.แทบทั้งนั้นเลยแต่ที่เซอร์ไพรส์คือรุ่นลูกนี่ไม่มีใครซัพพอร์ตกปปส.เลยมาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยมันหมดเลยแล้วผมยังห่วงเลยที่คุณเอาปืนไปยิงไล่ยิงคนวันนึงมันก็ต้องโดนลูกกปปส.โดนลูกสลิ่มนี่แหละลูกทหารลูกตำรวจที่ก็ไม่เป็นฝั่งคุณนะคุณจะทำยังไงคุณก็เคยเป็นวัยต่อต้านมาก่อนแต่ทำไมพอคุณโตมาแล้วคุณกลับลืมอะไรพวกนี้วะผมโคตรงงเลยนะบางคนนี่ตลกมากรุ่นพี่ผมเสียมังกรบางคนเนี่ยไว้ผมยาวฮิปปี้เลยแต่โคตรอนุรักษ์นิยมเลยคือเวลาไว้ผมยาวเนี่ยโหโคตรฟรีดอมเลยนะแต่ว่าพอเวลาแหกทุกกฎอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามาตอนนี้กลายเป็นเฮ้ยโคตรอนุรักษ์นิยมเลยเป็นไปได้ไงแล้วก็บางทีก็ไปด่าเด็กผู้หญิงเสียหายหายอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆละการในประกวดศิลปะในเชิงของวัฒนธรรมคุณงามความดีคุณค่าสังคมจารีตประเพณีอะไรก็แต่เนี่ยผลสุดท้ายอ่ะมันไปรับใช้อุดมการณ์ของรัฐเช่นทำไมต้องมีการเขียนรูปชีวิตที่มันสงบสุขของสังคมชนบทการเขียนรูปส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันผลสุดท้ายมันไปรับใช้อุดมการณ์รัฐในการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ดีไอการกล่อมเกลาไออุดมคติของรัฐคือผลสุดท้ายแล้วอ่ะเราประกวดเราไม่ได้เพื่อสร้างสถาคนความคิดสร้างสรรค์เพื่อไปพัฒนาประเทศนะเราหาคนความคิดสร้างสรรค์เพื่อมารับใช้อุดมการณ์รัฐผมคิดว่าออบเจกตีฟมันคนละอันกันการที่คุณทำวิหารใหญ่โตเนี่ยเพื่อให้คนตัวเล็กเดินเข้าไปในวิหารน่ะอันนี้ก็คือการเมืองเพราะเขาต้องการกดทับให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขายิ่งใหญ่ตั้งแต่โบสถ์วิหารมาตรงไหนไม่ใช่ศิลปะที่ไปรับใช้การเมืองบ้างคุณไปดูเหรอหน้าบันอะไรต่ออะไรเนี่ยมันซ่อนสัญญาของการเมืองซ่อนสัญญาทางอำนาจเอาไว้หมดจะไทยฝรั่งจีนเหมือนกันหมดซ่อนคติอุดมคติแห่งรัฐซ่อนความเป็นอำนาจของตัวตนผู้ปกครองผมคิดว่าศิลปะมันเข้าไปรับใช้หมดคุณทำงานคุณต้องการให้ศาสนาพุทธโดดเด่นบนโลกเนี่ยสิ่งที่คุณทำไปอ่ะมันก็คือป๊อปปากันดาแต่คุณจะมาพูดว่าเฮ้ยมันเป็นจิตวิญญาณอะไรก็อันนี้ก็ว่ากันไปกลับมาย้อนกลับมาที่คำพูดของอาจารย์สมบูรณ์นะครับผมคิดว่าคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่ผมคิดว่ามันเปิดหูเปิดตาผมมากที่สุดคือว่างานศิลปะอะไรก็ตามอ่ะมันไม่เคยอยู่ของมันลอยๆแล้วมันก็จะยืนอยู่บนการเมืองเศรษฐกิจสังคมศาสนาเสมอไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันแล้วก็ไปข้างหน้าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.thกลางเมืองและหากต้องการติดต่อทีมงานหรือติชมรายการก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่กลางเมือง@thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ